วันนี้นะครับคันที่2ของ BMW นะครับกับ Mercedes-Benz C200 Coupe รุ่น Facelift ปี2019เลยนะครับใหม่สดๆร้อนๆใช่ค่ะวันนี้ขอยืนติดรถหน่อยนะคะเพราะว่ากลิ่นไหม้ยังติดอยู่เลยค่ะพี่แป๊ดใช่และคันนี้นะครับเลขใหม่เป็นแค่ 2,987 กิโลใหม่เอี่ยมมากๆค่ะคันนี้นะคะสวยสะดุดใจมากๆค่ะสำหรับ C200 Coupe รถเข้าใหม่ของเราวันนี้นะคะเขาก็เป็น G-Class Coupe แหละแต่ว่าพัฒนาขึ้นมาจากตัว C250 Coupeแล้วก็เป็นตัวที่จำหน่ายอยู่ป้ายแดงรุ่นใหม่ล่าสุดของ C-Class ตอนนี้นะคะ yes. แล้วสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปเดี๋ยวเรามาเจาะกันเลยนะคะนี่เลยค่ะดีไซน์ไฟหน้าแบบใหม่ของเขาพี่แป๊ดถูกต้องเป็นไฟหน้าระบบมัลติบีมนะครับที่รุ่นพี่ใหญ่อย่าง CLS หรือ S-Class หรือว่า E-Class รุ่นท็อปจะมีไฟหน้าแบบนี้นั่นเองแล้วดีไซน์ก็สวยมากๆแล้วอีกหนึ่งอย่างนี่เลยค่ะล้อใช่สวยมากๆดูผิวเผินคิดว่าเป็นตัว C43 ใช่ลายเดียวกันเลยเนาะใช่แล้วค่ะล้อของเขานะเป็นล้อ AMG ขนาด19นิ้วนะครับล้อกระตูนและที่สำคัญนะครับตัว C200 ลืมพูดไม่ได้เลยนะครับกับเครื่องยนต์ที่เปลี่ยนไปนะครับเขาใช้เครื่องยนต์นะครับน้องการ์ตูนแค่ 1,500 cc เป็นระบบใหม่นั่นเองนะครับมีระบบ EQ Boost Power นะครับที่สร้างกำลังแรงม้า10กิโลวัตต์เพิ่มแรงบิดถึง180นิวตันเมตรนะครับทำให้คันนี้นะครับเครื่อง 1.5 เทอร์โบฟังดีนะครับมีกำลังแรงม้าถึง184แรงม้านะครับพร้อมแรงบิดสูงสุดอยู่ที่280นิวตันเมตร0ถึง100ใช้เวลาเป็นแค่ 7.9 วินาทีความเร็วสูงสุดนะครับน้องการ์ตูน239กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยครับ yes. ถือว่าเยอะมากเลยนะคะเพราะว่าเขาได้พัฒนาระบบเครื่องยนต์ใหม่ขึ้นมาครับแล้วดีไซน์ของเขานะครับที่มีความโดดเด่นตั้งแต่รุ่น C250 Coupe ตัวก่อนหน้านี้แล้วนะครับตัวนี้ก็คือสวยและทันสมัยมากยิ่งขึ้นนั่นเองใช่ค่ะด้วยความที่เขานะคะเป็นสีขาวนะคะสะอาดตาตัดกับหลังคาแก้วสีดำเนี่ยสวยทุกมิติเลยค่ะและที่สำคัญนะครับน้องการ์ตูนด้านท้ายของเขายังมีความสวยงามนะครับขับคล้ายขับคากับตัว E Coupe รุ่นโฉมปัจจุบันด้วยนะครับเรียกได้ว่าขับอยู่บนท้องถนนนี่แยกกันไม่ออกเลยทีเดียวนะคะภายนอกก็สวยแล้วนะคะภายในสวยมากกว่ากับดีไซน์ใหม่ทั้งหมดเลยถูกต้องนะครับนี่ดีไซน์เขาก็จะเหมือน C250 Coupe ทั่วไปนะครับแต่มีการปรับเปลี่ยนในหลายอย่างเลยจุดแรกนะครับน้องการ์ตูนก็คือตัวพวงมาลัยนะครับที่ใช้ระบบอลูมิเนียมมากขึ้นนะครับและตัวนี้จะเป็นระบบทัชแพดนั่นเองพร้อมแพดเดิลชิปนะครับและที่สำคัญหน้าจอของเขาเป็นหน้าจอตรงกลางนะครับเป็นหน้าจอแบบ TFT LCD ขนาด 2.5 นิ้วนะครับโทรมาตรวัดเป็นแบบดิจิตอลและสามารถปรับเปลี่ยนค่าต่างๆได้ละเอียดมากยิ่งขึ้น yes. มีความสวยทันสมัยแล้วก็แบบภาพคมชัดด้วยอ่ะถูกต้องดูทันสมัยมากขึ้นลิงก์มากับตัวหน้าจอกลางเห็นไหมครับที่จุดที่เปลี่ยนตรงนี้ก็จะมีขนาดความยาวมากขึ้นนะครับเห็นไหมครับระบบปรับอากาศปิดอยู่ก็คือเป็นภาษาไทยนั่นเองอ๋อเรียกว่าอะไรใช้งานง่ายเห็นไหมครับและที่สำคัญอีกหนึ่งอย่างนะคะสามารถเชื่อมต่อระบบ Apple CarPlay ได้ด้วยแล้วก็ยังมีเนวิเกชันที่สามารถนำทางได้ด้วยที่หน้าจอตรงนี้อีกด้วยนะคะถูกต้องครับการตั้งค่าไฟก็คือ Ambient Light สามารถปรับได้ถึง64สีด้วยกันนะครับเรียกได้ว่าทุกเฉดอารมณ์เลยใช่ค่ะแล้วก็กล้องกังวานด้วยเสียงเพลงสุดเพราะของเขานะคะเพราะคันนี้นะคะเป็นเครื่องเสียงระดับ High End ค่ะอย่าง Burmester Surround Sound System เหมือนใน S-Class เลยอ่ะใช่เสียงใสมากๆนะครับคือไม่ต้องไปปรับแต่งอะไรเพิ่มเติมแล้วเลยและอีกอย่างนึงก็คือมีระบบ Parking Pilot ด้วยนะครับสามารถปล่อยจอดเข้าแบบช่องอัตโนมัติได้เลยนะครับไม่เคยเจอใน C Coupe นะคะว่าจะมีตัวนี้ด้วยใช่เขาจะใส่มาในเฉพาะรุ่นปี2019ก็คือรุ่นนี้แหละรุ่น Facelift yes. เรียกได้ว่านะครับ C200 Coupe รุ่น Facelift นะครับมีการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีต่างๆนะครับทำให้ตัวรถมีความทันสมัยและสปอร์ตมากยิ่งขึ้นใช่ค่ะสำหรับใครนะคะกำลังตามหารถสุดสวยคันนี้อยู่ต้องรีบเลยค่ะสแกน QR Code มาสอบถามเจ้าที่ฝ่ายขายเลยนะคะครับคันนี้นะครับเพียงแค่ 2,937 กิโลเมตรเท่านั้นนะครับกับราคาเพียงแค่ 2,990,000 บาทเท่านั้นครับWe'll be right back.
ี้จริงๆเหรอคะพี่แปนแน่นอนครับฟังไม่ผิดแน่นอน 2,937 กิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับน้อยมากๆแล้วก็เชื่อว่าต้องอยู่ไม่นานแน่ๆเลยค่ะใช่แล้วครับแล้วก็อย่าลืมนะคะคุณผู้ชมจะเลือกซื้อรถเบนซ์มือ2ทุกครั้งต้องมีศูนย์บริการหลังการขายเท่านั้นนะครับวันนี้เราทั้ง2คนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับบ๊ายบายฝากกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะคะ